ทำของไหว้เชงแมงโอ้ยแมงวันเยอะวันนี้วันที่26ไหว้เชงแมงพระบุญกำลังจะทอดหอยจ้อปูแล้วก็นี่กระเพาะปลาที่จะทำเนื้อปูผัดผงกะหรี่แล้วก็นี่กระเพาะปลาบรรพบุรุษฉันต้องได้กินกระเพาะปลาในวันเชงเม้งจ้ะและดีในซุปในซึ้งซึ้งมีอะไรโอ้ว้าวไข่ตุ๋นทะเลเดือดแมงวันเยอะไปหน่อยหน้าร้อนแล้วเดี๋ยวคุณลุงจะทำผัดผงกะหรี่แต่ตอนนี้หั่นให้ดีอยู่จ้ะเดี๋ยวทำเสร็จแล้วไหว้กันเดี๋ยวป้าไปเตรียมเครื่องกระดาษกันไหว้เชงเม้งแล้ววันที่26เมษาไหว้เชงเม้งที่บ้านกันจ้ะเนื่องจากว่าปีนี้เป็นปีไวรัสโคโรนาระบาดนะคะลูกหลานคนจีนก็ไปเชงเม้งไม่ได้ก็ไหว้เชงเม้งที่บ้านจ้ะพบปลาจ้าไหว้เชงเม้งนะคะปีนี้เราไม่ได้ไปไหว้เชงเม้งที่หลุมนะคะเป็นเชงเม้งบ้านใครบ้านมันนะคะนอกจากเจอภัยพิบัติโควิดนะคะ
ผงกะหรี่เนื้อปูนะจ๊ะกระเพาะปลาจ้ะไข่ตุ๋นทะเลเดือดจ้ะหนึ่งวันเยอะนะจ๊ะจอปูจ้ะจอราชินีปูไล่แมงวันด้วยแมงวันจะเชื่อฟังป่ะจากว่าปีนี้เป็นปีไวรัสโคโรนาระบาดนะคะลูกหลานคนจีนก็ไปเชงเม้งไม่ได้ก็ว่าเชงเม้งที่บ้านจ้ะขอบคุณที่รับชมนะใครๆก็แชร์การไหว้เชงเม้งแบบไหนมาให้ดูด้วยจ้ะอันนี้เชงเม้งของบ้านของคุณป้าขาล้อจ้ะไหว้บรรพบุรุษจ้ะมากินข้าวเราคงมากินข้าวเชงเม้งแล้วนะอัฟ้าใสาทำกระเพาะปลาทำปูใส่ผงกะหรี่ทำหอยจ้อปูทำไข่ตุ๋นทะเลเดือดแล้วก็ผลไม้มาไหว้เราคงเรามากเราคงเรามากินแล้วอวยพรให้ลูกหลานเฮงๆรวยๆจ้า